ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี่ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับค่ะมีอยู่หลายที่เลยอันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อกี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะพระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกันเสมอกันแต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่าพักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบายหลังจากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทยซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผมต้นพระศรีมหาโพธินะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วงแล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะครับก็ไปหมดแล้วเก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู่ค่ะอนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผมของอดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพรหมบุรีท่านชื่อฟักค่ะผมเรียกท่านฟักได้ไหมได้ค่ะท่านฟักนะครับก็คือเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้นใช่ถูกต้องค่ะก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่ครัวหัวป่าในตอนนั้นใช่ไหมครับเป็นลูกสาวของท่านที่จัดลูกสาวของท่านเลยคือแม่ครัวหัวป่าใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่ครัวหัวป่าเพื่อทำอาหารเข้ามาพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม่ค่ะโซนแรกภูมิพรหมบุรีค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรหมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรหมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพอ๋ออันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับใช่ค่ะอันนี้เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะแล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่ครัวหัวป่าล่ะครับเป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงขอพระราชาทัยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อยคือมีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นแม่ครัวป่าในยุคนั้นเขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วยเวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวหัวป่านี้ด้วยแล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วนๆใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะวันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลยแม่สีแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่สีแล้วก็ป้าแอ๋วนะคะป้าแอ๋วแล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แววซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครัวหัวป่าใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลยเดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับนางอุดรอินทพันธ์ไงคุณยายอุดรจ้าผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลาไม่มีปลาอันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับค่ะ
เอ้าเอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียกมะขามเปียกมันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ยแล้วขานี่ตำให้ละเอียดแต่นี้เอาขาดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่วค่ะใส่ทางนี้เลยหยิบแต่มะขามออกแล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาคาวกับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะคาวก็คือคุกวัตถุดิบหลักอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม่ถั่วอีตงนี่ถั่วอีตงด้วยที่ไหนนี่นี่ถั่วอีตงถ้าไม่มีโน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีกอ๋อมีอีกเดี๋ยวเอามาอีกไอ้ที่มันนี่เอาถั่วมาอีกเอาถั่วมาให้แม่หน่อยที่มันแคบไปมาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลยคั่วเองปุ่นปั่นเองแล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ่ะแม่ทำมาแสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอเวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วยอันนี้เอามาบังแดดใช่ไหมแม่ นี่ว่าร้อนเธอกำลังยังกว้างหน่อยอ๋อมันเล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารเยอะๆเนาะฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเจ้เนี่ยเวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระต่ายให้ปลูกมะพร้าวอีกมะพร้าวยกปลูกมาเลยแม่ขึ้นกระต่ายก่อนแม่ขึ้นกระต่ายมาหนูมาช่วยเขาเดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหมทันท่านไหนเยอะอีกเป็นหนึ่งในทีมแม่ครูหัวป่าที่เคยรับเสด็จราชการที่5เลยเหรอว้าวตัวจริงตัวจริงไหนแล้วมะนาวอ่ะแววถ้าเอามะนาวไปไหนมะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเลยเกลือป่นใครซื้อมายังเกลือป่นซื้อมายังน้องเอ้ยเกลือป่นมีมั้ยเอาเกลือเดี๋ยวได้เอาอะไรเกลือป่นด้วยเหรอเกลือป่นด้วยอ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม่มะนาวหั่นเหรอแม่เหรอบีบบีบไม่ทันใจออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่อีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหมเออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะจะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวกเอามะพร้าวโรยอีกมะพร้าวโรยบนปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนมคนละอย่างคือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่าแม่ครัวหัวป่าหลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับตอนที่เข้าปากไปแล้วมันเหมือนกินเมี่ยงคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาวใบช้างหลางมันโอ้ยอร่อยแล้วอย่าย้ำลูกอย่าย้ำพอแล้วเดี๋ยวเก็บไปล้างอันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไม่แยกที่เรียกบ่อยๆนะใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับคุณขาเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงรอบชอบเรียกหาแม่แหววจังอะครับผมป้าเขาติดปากป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับของยายเกี้ยงค่ะอันนี้แม่สีถูกไหมครับใช่ค่ะแม่สีเป็นทายาทใครนะครับอําแดงสินค่ะกำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้งและที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับคือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะเดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปเหรอแม่ก็น่าเดี๋ยวเราเอาหม้อมาดีกว่าหม้อนี้เอาหม้อนี้ไหมแม่หม้อนี้
มันก็จะใช้สากตำไม่ได้จริงเอาครกใหญ่ครกใหญ่ครกใหญ่เรามีครกใหญ่แม่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเองเหมือนมีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรอย่างนี้เปล่าใช่ค่ะคือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับจะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอนอ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้วแต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่งโอ้ไปแข่งขันเลยเหรอจ้ะไปทำเอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่งใช่ค่ะได้ที่เท่าไหร่เอ๊ะได้ที่เท่าไหร่วุ้ยประตูชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก่อนในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาร้าแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่เดี๋ยวเอาปล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 าอยู่ไหนแม่แม่แววนั่งแม่แววนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อยสับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะสุกแล้วหรือดิบสุกค่ะอ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชมเดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะใส่ไข่ต้องไปไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบใช่ใบใบยอใบยอกับใบยอใบยอกับใบข่าใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะไม่เคยมีไหมโรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม่ได้เนี่ยมันเป็นจมูกไทยลองชิมหน่อยมันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอ่ะโหเมื่อกี้ชิมใบขาไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงใช่ไหมแม่ไม่ชาเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังอ่ะเราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะก็คือให้มันกิมเกรียมเยอะๆค่ะแม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไปรายการหนึ่งค่ะออกไปอีกไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโว้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มันใช่เขาจะหอมมะพร้าวหอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่าใช่ค่ะนี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะมันจะหอมใบยอไงคะใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี้ใช่ค่ะเฮ้ยอร่อยแม่อันนี้อร่อยเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ยต้มปลาหัวตาลแม่แหววกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะหัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึงมันเป็นลูกตาลลูกอ่อนๆแล้วเรามาปาดตรงหัวออกแต่ปัจจุบันนี้มันหายากใช่ค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับหน่อไม้ลืมแล้งอันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรกใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับตำเนื้อปลาทูจนละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สีน้ำกะทิค่ะกะทิเป็นหัวหรือหางครับหางค่ะปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวปากเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันหางก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ยเราก็ทำเราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยหรอค่ะอย่างวันไหนอยากกินปลาแหนมปลาแหนมเหรอคะก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อยขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะแล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หางเราใช้เราราดอ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับอ
หวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับจะมาทำอะไรครับผมวันนี้แกงบวนค่ะแกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจากตำใบไม้ค่ะแปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับอันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะเอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม่ใช่ค่ะแล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรองใช่ค่ะเรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่ไปคั่วค่ะอันดับแรกมีกระชายมีกระเทียมหัวหอมแล้วก็มีผิวมะกรูดก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่วแล้วก็ตะไคร้แกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วยเดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลยเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สีไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ใต้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับคือแม่บางพรหมยงจ้ะแม่บางพรหมยงอันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียงรุ่นคุณแม่วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับขนมขี้หนูจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่งขนมละอองฟ้าจ้ะขนมละอองฟ้าอ๋อแป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส่ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียวใช่ชมพูก็สีกุหลาบแล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะใบเตยจ้ะอาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออกก็นวดนั่นมันเข้ากันเท่านั้นเองขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่านี่จะไม่เหมือนแต่ที่อื่นใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่มเน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มโดนแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะแม่เครื่องมือตัวนี้ตะแกรงตะแกรงลวดปกติเขาเอาไปทำอะไรนะเนี่ยก็ไปมุ้งลวดทั่วๆไปอ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอ่ะนี่ทำไว้ไงโอ้ไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับจ้าเสร็จแล้วก็ไปนึ่งไปนึ่งนึ่งประมาณเกือบๆครึ่งชั่วโมงอันนี้เราจะมาทำสีใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตยใบเตยจ้ะครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่งใบเตยตำเอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้วนึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อมอ๋อนี่น้ำเชื่อมใช่น้ำเชื่อมรอยดอกมะลิใช่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยครับใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อยจะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อย
ะริกับใบเตยหอมๆหวานๆในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆ นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบวนล้วนๆเลยล่ะครับพอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมกระเด็ดน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบวนของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับลูกใส่อะไรบ้างอันนี้ผมเครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมดีกว่าครับแม่มันถึงรสชาติมีความเผ็ดปลาแรมด้วยเค็มเกลือนิดๆส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบกรุบปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยหนึ่งไม่รู้อันนี้คืออะไรครับอันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าเหมือนกันใช่ค่ะแต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะไม่ได้มันมีอะไรบ้างใช่ถูกต้องมันมีไข่กบไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่องลอดช่องนางลอยนางลอยก็คือข้าวตอกข้าวตอกเพราะมันลอยอยู่ข้างบนใช่ใช่ลงไปข้างล่างเป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไรข้าวเหนียวดำเรียกไอ้ตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้ออันนี้หอมมากหอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอมกินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี้ใช่ใช่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมข้าวตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็ลอดช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบนิดๆคือมันเป็นแบบมันครบรสเลยมันละมุนข้างในในเวลาเราแล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลย
วันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝากนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้ทีแล้วถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊กถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดฉลอนแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ